สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปวดหลังเกมมิ่งคลิปนี้เราจะเล่นเกมโปเกมอนแต่ว่าถ้าผมทำโปเกมอนตายเนี่ยผมจะแจกเกมโปเกมอนใหม่ Scarlet แล้วก็ Violet นะครับตามจำนวนโปเกมอนที่ตายให้กับคนดูคือผมเพิ่งประกอบคอมใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งซื้อแคปเจอร์การ์ดไปอัดหน้าจอเกมด้วยนะอันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทั้งหลายคนที่แนะนำด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองอุปกรณ์ใหม่นะครับทดสอบด้วยการอัดเกมโปเกมอนล่าสุดนะครับทดสอบก่อนเกมใหม่จะออกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมโปเกมอน Red บน Emulator Game Boy Color กันนะครับเฮ้ยหยอกวันนี้เราจะมาเล่นเกมโปเกมอนซอสด้วยกฎฮาร์ดคอร์นัสล็อกนะฮะกฎของเกมนี้ก็คือนะครับโปเกมอนตายแล้วตายเลยนะครับจับโปเกมอนได้แค่พื้นที่ละตัวห้ามเลเวลเกินมากกว่าบอสนะครับแล้วก็ห้ามใช้ไอเทมในการต่อสู้นะครับใครอยากอ่านกฎเต็มเนี่ยผมจะทิ้งไว้บนหน้าจอนะแล้วก็เขียนรายละเอียดไว้ใต้วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความชาเลนจ์มากขึ้นนะครับถ้าโปเกมอนตายเนี่ยผมจะแจกเกมให้กับคนที่ติดตามช่องของผมด้วยเอาเป็นว่าถ้าโปเกมอนตาย1ตัวเนี่ยก็แจก1แผ่นนะครับตาย10ตัวเรียกว่าแจก10แผ่นไปเลยนะเอ้ยสมัยนี้มันเรียกเกมยังเป็นแผ่นหรือเปล่าหรือเป็นตลับหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เออช่างมันเถอะไปเริ่มเกมมาเลยดีกว่าเราเริ่มเกมมาด้วยการเลือกโปเกมอนน้ำซอโบนะครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้มา 2-3 ปีแล้วก็ไม่เคยใช้โปเกมอนตัวนี้ด้วยนะผมตั้งชื่อมันว่าโศกเศร้านะครับ Sadness เออแต่ว่ามันมี S เกินมานิดหน่อยนะในระหว่างทางผมก็จับแกะวูลูนะครับชื่อว่าซีแบสเตียนแล้วก็นกลูกี้ดีนะครับชื่อว่าโมอาน่าเกมนี้โปเกมอนมันจะออกมาวิ่งเล่นได้นะครับถ้าเราเลือกนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเจอโปเกมอนตัวไหนก่อนนะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ผมได้เปรียบมากเกินไปนะครับเวลาผมวิ่งเข้าไปหาโปเกมอนเนี่ยผมก็จะหลับตาแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยนะครับจะได้มีความสุ่มมากหน่อยรุกกี้ดีหรือว่าโมอาน่าที่เป็นโปเกมอนนกนะครับพอแปลงร่างแล้วมันจะเก่งมากแต่ว่าร่างแรกของมันค่อนข้างเปราะบางนะครับต้องรักษามันดีๆหน่อยในวาวแอเรียนะครับผมจับโปเกมอนไอติมชื่อว่าโอลอฟได้นะครับอ๋อเกมนี้มันเป็นระบบกึ่งๆโอเพนเวิลด์นะครับในวาวแอเรียเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับประมาณเป็น10พื้นที่เลยอ่ะคือถ้าจับจริงๆเราสามารถจับโปเกมอนได้เยอะมากนะครับตามกฎแต่เพื่อไม่ให้มันโกงมากเกินไปนะครับผมก็จะจับโปเกมอนแค่1ตัวก่อนนะแล้วพอผมชนะหัวหน้ายิมแล้วเนี่ยผมจะค่อยกลับมาจับอีกประมาณยิมละ1ตัวแล้วกันนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประมาณ9ตัวต่อมาในเมืองโมโตสโตกนะครับผมสามารถตกปลาจับเมจิคาร์ปหรือว่าคอยคิงได้นะพอมันแปลงร่างเป็นเกราโดสเนี่ยมันจะเก่งมากไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเกมมันง่ายเกินไปนะครับผมจะขอแบนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมจะใช้แค่เมจิคาร์ปแล้วกันซึ่งในเกมนี้จริงๆผมจะจับโปเกมอนได้เยอะมากแต่ว่าผมจะไม่ขอพูดถึงทุกตัวแล้วกันขอพูดแค่โปเกมอนที่เอามาใช้นะครับในถนนเส้นที่3นะครับผมก็เจอนะครับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของผมแล้วนะครับไม่ใช่คู่แข่งที่ชื่อว่าฮอปนะครับแต่ก็คือเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าสคูลเกิร์ลฮันน่านะครับอายุประมาณ7ขวบผมได้เผลอส่งเจ้าแกะซีบาสเตียนนะครับไปสู้กับแพนด้าแพนแชมนะครับซึ่งซีบาสเตียนดันโดนท่าโจมตีแบบคริติคอลฮิตนะครับตีทีเดียวตายเลยนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ RIP ให้กับซีบาสเตียนด้วยนะฮะพอเราทำพิธีศพให้กับซีบาสเตียนเสร็จแล้วนะครับหัวหน้ายิมคนแรกที่เราเจอก็คือคูเรลินนะครับที่ใช้โปเกมอนพืชเลเวล20ตอนนี้เจ้านกของผมนะครับโมอาน่ากลายร่างเป็นร่าง2แล้วพลังโจมตีกับความเร็วไม่แย่นะครับแต่ว่ามันบางนิดหน่อยเกมนี้จะมีระบบไดนาแม็กซ์นะครับทำให้โปเกมอนเรา HP เยอะขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีแรงขึ้นเป็นเวลา3เทิร์นสำหรับเกมนี้ผมจะแบนการไดนาแม็กซ์ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะง่ายไปอีกโอ้ยแบนหลายอย่างเหลือเกินนะเนี่ยผมเริ่มการต่อสู้ด้วยการให้โมอาน่าผมนะครับกดท่าเพิ่มพลังโจมตีชื่อว่าโฮนคลอหลังจากเพิ่มพลังโจมตีไปสักพักนะครับผมก็สามารถใช้พลักนะครับเอาชนะโปเกมอนพืชของคูเรลินได้ต่อให้แปลงร่างไดนาแม็กซ์นะครับก็ตีทีเดียวตายอยู่ดีการบัฟพลังโดยใช้ท่าต่างๆนะครับเป็นวิธีง่ายๆในการสู้กับศัตรูที่เก่งนะครับแต่ว่าเราต้องหาจังหวะในการที่เราสามารถจะบัฟได้อย่างปลอดภัยนะครับในช่วงแรกๆไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหลังจากที่ชนะยิมแรกได้ผมก็สามารถไปจับโปเกมอนชื่อมัสเบรมาจากวาวแอเรียนะครับผมตั้งชื่อว่าอียอนะครับเช่นเดิมครับร่าง2มันจะเก่งมากนะครับแต่ว่าร่างแรกมันเนี่ยเราต้องดูแลดีๆหัวหน้ายิมคนที่2ทำให้ผมหนักใจมากโปเกมอนหลักของเธอชื่อว่าเดรดนอร์นะครับเลเวล24ซึ่งถือว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งมากตอนต้นเกมจริงๆชนะได้ง่ายนะถ้าเรามีโปเกมอนพืชหรือว่าไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้ผมมีแค่แยมเปอร์นะครับแล้วก็ท็อกเซลร่างแรกนะครับซึ่งน้องๆทั้ง2ตัวเนี่ยแปลงร่างยังไม่ได้นะโชคดีอย่างนึงนะครับที่ในวาวแอเรียเนี่ยผมสามารถซื้อท่า TR ท่าพืชได้นะครับท่าซีดบอมนะครับสอนท่าโจมตีให้กับไรโนที่ชื่อว่ากัปตันฮุกปัญหาก็คือกัปตันฮุกเนี่ยยังไม่เก่งพอที่จะไปตี1-1กับเรดนอร์นะครับผมก็เลยต้องสร้างแผนสำรองขึ้นมาด้วยเป็นการถ่วงเวลาให้ไดนาแม็กซ์ของอีกฝ่ายนึงจบลงก่อน3เทิร์นผมต้องสังเวยเมจิคาร์ปกับบารัสกูด้านะครับเพื่อถ่วงเวลา 2-3 เทิร์นหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาโปเกมอนตัวอื่นมารวมชนะตีได้ตรงนี้ผมทำพลาดไปอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือผมไม่ได้เลเวลอัพโปเกมอนผมอย่างเต็มที่นะครับตอนต้นเกมมันจะเลเวลอัพค่อนข้างยากนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมเลเวลอัพเมจิคาร์ปกับบารัสกูด้าเป็น24เนี่ยมันจะถ่วงเวลาได้ดีกว่านี้นะอาจจะมีศพน้อยลงอย่างที่2ก็คือผมลืมไปว่ากัปตันฮุกมีท่าโฮนคลอเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันนะครับ
จริงๆแค่ส่งกัปตันฮุกออกมาบัฟพลังโจมตีแล้วก็กดซีดบอมก็ชนะแล้วนะครับเกมนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องเช็คท่าโจมตีของโปเกมอนทุกตัวก่อนจะไปสู้กับหัวหน้ายิมหลักนะหลังจากที่สังเวยโปเกมอน2ตัวไปอย่างไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเราก็เดินไปสู้กับหัวหน้ายิมไฟนะครับจะมีตะขาบไฟเซนติสกอชเลเวล27นะครับเป็นตัวหลักในยิมไฟเนี่ยมันจะมีมินิเกมให้เราสามารถจับโปเกมอนไฟได้3ตัวแต่ด้วยกฎของนัทล็อกนะผมก็จะจับมาแค่ตัวเดียวก็คือซิสลีพีนะครับที่ตั้งชื่อว่าฟิกโชคดีมากๆนะครับมันมี ability flash fire นะครับสามารถดูดการโจมตีธาตุไฟได้ในข้อมูลโปเกมอนเนี่ยเขียนเลยนะครับว่าโปเกมอนตัวนี้อยู่ในโปเกมอนยิมนะฮะถึงแม้ว่าฟิกจะไม่ได้แปลงร่างตอนเลเวล27เหมือนหัวหน้ายิมนะครับทำไมมันโกงขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าฟิกเนี่ยสามารถเรียนท่าคอยนะครับเป็นท่าเพิ่มพลังป้องกันกับพลังโจมตีทีเดียวได้เลยนะผมใช้โปเกมอนไนเทลตัวแรกของหัวหน้ายิมนะครับในการบัฟพลังนะครับเพราะว่าโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้ด้วยแค่ท่าควิกแอทแทคเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยพอบัฟพลังไปเยอะๆแล้วนะครับก็สามารถจัดการโปเกมอนอีกฝ่ายได้หมดเลยอ้อแต่ว่าระหว่างที่ผมไปประจนภัยนะครับผมสามารถเก็บไอเทมเลฟโอเวอร์ได้ด้วยนะไอเทมเนี้ยมันจะค่อยๆฟื้น HP ให้กับโปเกมอนผมเทอร์ลานิดนะครับเป็นไอเทมที่เหมาะมากสำหรับโปเกมอนที่ใช้ท่าบัฟพลังนะฮะระหว่างการเดินทางไปยิมต่อไปนะครับผมเกือบทำให้อียอตายนะครับเพราะว่าต้องไปจับเจ้าดักทริโอนะครับซึ่งเป็นโปเกมอนที่ HP ต่ำมากแต่ว่าโจมตีแรงมากนะครับผมจับมาได้แต่ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่เคยได้ใช้เลยนะเอาโปเกมอนตัวเก่งๆอย่างอียอเนี่ยไปเสี่ยงเปล่าๆนะครับแต่ว่าพอจับได้ปุ๊บนะครับอียอกลายร่างเป็นมาเทพมัสเดลไปเลยนะเดินต่อไปอีกนะครับก็เจอจิตกรโรคจิตนะครับโรคจิตจริงๆทุกคนดูหน้าดิเอาคอฟฟิ่งนะครับมาระเบิดตัวเองใส่ผมนะครับเกมนี้มันคุมเลเวลมาค่อนข้างดีนะฮะหัวหน้ายิมแต่ละคนเนี่ยเลเวลใกล้กันมากนะครับทำให้เทรนเนอร์ระหว่างทางเนี่ยถือว่าเลเวลค่อนข้างสูงนะครับช่วงกลางๆเกมเนี่ยถ้าเราไม่ระวังนะครับโปเกมอนมีสิทธิ์ตายได้ง่ายมากถัดไปนะครับเป็นหัวหน้ายิมที่ชื่อว่าเบียร์นะครับใช้โปเกมอนต่อสู้เลเวล36นะครับยิมนี้ไม่ได้สู้ยากเท่าไหร่นะครับผมมีทั้งม้าแล้วก็ตะขาบนะครับผมใช้เทคนิคเดิมเลยครับบัฟพลังด้วยท่าคอยนะครับแล้วค่อยโจมตีเก็บทีละตัวนะครับโปเกมอนแมลงเนี่ยสามารถกันการโจมตีโปเกมอนต่อสู้ได้นะระหว่างเดินทางไปยิมต่อไปเนี่ยก็ได้จับโปเกมอนแมงป่องนะครับสกอร์รูปีนะครับที่ชื่อว่าบิงบองนะครับแล้วก็โปเกมอนขี้อายแฮทเทรมนะครับที่ชื่อว่าเอลซ่า2ตัวนี้มีธาตุที่ค่อนข้างโอเคนะครับธาตุมืดธาตุพิษแล้วก็ธาตุแฟรี่นะครับทีมผมยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้ามันแปลงร่างแล้วมันจะเก่งกว่านี้ยิมต่อไปนะครับก็คือยิมแฟรี่มีเลเวลสูงสุด38เป็นเลเวลที่พอดีกับการที่โมอาน่าผมจะเฉิดฉายนะครับโมอาน่าเนี่ยจะกลายร่างเป็นนกเหล็กที่ชื่อว่าคอมานายนะครับแล้วก็ชนะโปเกมอนอย่างแฟรี่ได้ไม่ยากเลยนะอ๋อแล้วก็แซนเนี่ยจะกลายเป็นร่าง3นะครับเผื่อยังมีใครสนใจอยู่นะต่อไปนะครับผมก็เจออะไรที่ผมคิดว่ามันตลกดีนะครับในถนนเส้นที่8เนี่ยเราสามารถจับโปเกมอนได้1ตัวใช่มั้ยฮะทีนี้เนี่ยผมก็จับมาได้1ตัวนะผมจำไม่ได้แล้วว่าจับอะไรมานะครับแต่ว่ามันจะมีจุดที่ถนนเส้นที่8นะครับติดกับเมืองเซอร์เชสเตอร์เมืองต่อไปนะครับผมสามารถใช้วิธีเป่านกหวีนะครับเรียกให้โปเกมอนเดินมาจากถนนเส้นที่8นะครับวิ่งเข้าเมืองได้นะครับทำให้ผมสามารถจับโปเกมอนเพิ่มได้อีกตัวนึงนะครับดูจากในข้อมูลโปเกมอนนะครับมันจะเขียนว่าจับได้ที่เมืองเซอร์เชสเตอร์เลยนะฮะตอนแรกผมค่อนข้างภูมิใจนะครับที่ผมสามารถคิดวิธีนี้ออกมาได้นะครับคือมันอัจฉริยะมากๆแต่ว่าสุดท้ายคิดไปคิดมานะครับโปเกมอนที่จับได้มันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ทีมผมตอนนี้มันจะมีโปเกมอนอย่างโมอาน่านกเหล็กอียอม้าดินนะครับแล้วก็ฟิกตะขาบไฟนะครับที่มันแทบจะรับมือได้ทุกตัวแล้วโดยที่ผ่านมาเนี่ยผมจะใช้โปเกมอน3ตัวนี้มันใช้เทคนิคประมาณบัฟพลังแล้วก็สู้กับยิมมาตลอดนะครับแต่ว่ายิมต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเล็กน้อยหัวหน้ายิมกอร์ดี้นะครับใช้โปเกมอนธาตุหินนะครับส่วนมากเขาจะแพ้โปเกมอนธาตุน้ำนะครับแต่ว่าโปเกมอนธาตุน้ำเราผอมเพรียวขนาดนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะกับการต่อสู้กับโปเกมอนหลายๆตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นผมต้องใช้คอมโบระหว่างโมอาน่ากับอียอนนะครับในการถ่วงเวลาไดนาแม็กซ์ของอีกฝ่ายหนึ่งอียอนเนี่ยเกือบตายเลยนะเหลือ HP อยู่กับปิดเดียวนะครับแต่ว่าผมก็ค่อยเอาแซดเนสเนี่ยมาเก็บเขาภายหลังได้นะครับยิงท่าน้ำสแนปช็อตทีเดียวเนี่ยอีกฝ่ายตายเลยชนะกอร์ดี้เสร็จแล้วก็ไปที่ถนนที่9นะครับแล้วผมก็ต้องเจอเรื่องอัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าผมเจอโปเกมอนชายนี่นะครับเป็นตัวแรกที่ผมเจอแล้วก็เป็นตัวที่ผมสามารถจับได้ด้วยนะครับแต่ว่าโปเกมอนน้ำอย่างพิวกูมูกูเนี่ยมันมี ability ประหลาดมากเลยนะครับแล้วมันก็ใช้ยากมากด้วย ability เนี่ยนะมันต้องตายก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับซึ่งไม่เหมาะกับการเล่นแบบนัทล็อกเลยนะครับไร้ประโยชน์มากๆผมตั้งชื่อมันว่าปีเตอร์แพนนะครับ1เพราะว่ามันเป็นสีเขียวนะครับ2เพราะว่ากว่าจะได้ประโยชน์เนี่ยต้องไปอยู่ในโลกแห่งความฝันแล้วแหละยิมที่7นะครับเป็นยิมแห่งความมืดนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในซีรีส์โปเกมอนที่มียิมแห่งความมืดออกมาเลยจุดขายก็คือหัวหน้ายิมเขาจะไม่แปลงร่างเป็นไดนาแม็กซ์นะครับก็ยิ่งทำให้ผมเล่นง่ายเข้าไปใหญ่นะวิธีต่อสู้ก็คือเอานกเหล็กออกมาเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็ใช้ท่าบอดี้เพรสนะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีที่จะมีดาเมจเพิ่มตามพลังป้องกันของเรานะครับจุดนี้เนี่ยผมจำได้ว่าโปเกมอนหลักของเขานะครับออฟสกูลเนี่ยมันมีท่าเคาน์เตอร์นะจะสะท้อนพลังโจมตีเรากลับไปได้แปลว่าเราต้องคำนวณดีๆหน่อยนะ
ต้องทำให้โจมตีทีเดียวมันตายเลยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะตีเรากลับมาตายเลยมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาวิ่งเข้าสู่ยิมสุดท้ายนะครับไรฮานนะครับเป็นหัวหน้ายิมมังกรจุดเด่นหลักก็คือนอกจากเขาจะใช้การต่อสู้แบบดับเบิลแบทเทิลแล้วนะครับยังมีการเรียกพายุทรายด้วยนะครับเรียกว่าถ้าไม่วางแผนมาก่อนเนี่ยโปเกมอนอาจตายได้นะโชคดีที่ระหว่างทางนะครับผมสามารถจับโปเกมอนที่สร้างพายุหิมะได้นะครับสโนเวอร์หรือว่าที่แปลงร่างเป็นอาโบมาสโนนะครับผมตั้งชื่อมันว่าวูดี้มันจะมีอาบิลิตี้เรียกหิมะได้โดยการที่ว่ามันเป็นดับเบิลแบทเทิลนะครับผมต้องเตรียมโปเกมอนออกมา2ตัวก่อนก็คือวูดี้กับแซนเนสนะครับเริ่มมาเทิร์นแรกเนี่ยวูดี้ก็เรียกหิมะมาเลยนะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าโปเกมอนอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันจะเรียกพายุทรายออกมากลบผมนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าโปเกมอนตัวไหนช้ากว่านะผมสามารถแก้ทางได้นะครับด้วยการไปเอาไอเทมมาทำให้โปเกมอนผมช้าลงแต่ว่าผมลืมนะฮะสรุปก็คือนะครับวูดี้ออกมาเทิร์นแรกไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าโดนทรายกดพายุหิมะผมเลยต้องรีบสลับตัววูดี้ออกมานะครับกลายเป็นนกเหล็กแล้วก็ให้แซนเนสใช้ท่ารีเฟล็กนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับทั้งทีมเลยแซนเนสโดนโปเกมอนอีกฝ่ายต่อยหมัดไฟใส่นะครับเจ็บไปครึ่งหลอดทันทีนะครับและนี่ก็คือหลังจากที่เราบัฟพลังป้องกันมาแล้วนะในเทิร์นต่อไปเนี่ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนแซนเนสออกมาเป็นบูดี้เรียกพายุทรายนะครับส่วนนกเหล็กมัวน่านะครับกดไอรอนดีเฟนนะครับเพิ่มพลังป้องกันไปนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่ง2ตัวทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วในที่สุดผมก็ได้จังหวะเกมกลับคืนมานะครับมัวน่าก็ยังต้องบัฟพลังป้องกันต่อไปนะครับส่วนบูดี้เนี่ยใช้ท่าบริสาตีทีเดียวมังกรอีกฝ่ายนึงตายเลยนะฮะจริงๆโปเกมอนบูดี้เรานะครับจะเรียนท่าบริสาตอนเลเวล47นะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้โปเกมอนร่างแรกมันนะครับสโนเวอร์เนี่ยเลเวล41ก่อนกายล่านะครับมันก็จะสามารถเรียนท่าบริสาได้ก่อนสู้กับยิมนี้พอดีเลยไรฮานะครับส่งโปเกมอนงูที่มีการโจมตีธาตุไฟออกมานะครับทำให้ผมต้องเปลี่ยนวูดี้กลับไปใหม่อีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมากๆแล้วเพราะว่านกเหล็กของผมมีพลังป้องกันเยอะมากแล้วก็ม้าของผมเนี่ยก็ไม่มีทางตายง่ายๆนะครับตราบใดที่อีกฝ่ายนึงไม่ได้โจมตีด้วยท่าพิเศษนะครับหรือว่า Special Attack เนี่ยโปเกมอนผมจะไม่มีทางตายเด็ดขาดก็เลยกลายเป็นว่าผมชนะไรฮานไปด้วยการรุมนะครับในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งในการแข่งแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลเวลผมเนี่ยมันต้องสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสู้กับเทรนเนอร์ติดกันหลายๆคนหลายๆคนนะครับถ้าตรงนี้มันมีเลเวลประหลาดไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะเทรนเนอร์คนแรกนะครับคือน้องมานี่นะครับใช้โปเกมอนท่านมืดนะครับเช่นเดิมครับผมมีตะขาบไฟนะครับกดท่าคอยเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็โจมตีกลับไปทีเดียวนะครับโปเกมอนมาแรงชนะโปเกมอนท่านมืดอยู่แล้วต่อมานะครับก็เป็นฮอปนะครับก็ใช้เทคนิคเดิมเหมือนกันนะครับใช้ม้าแล้วนะครับชนะมาได้หลังจากนั้นเนี่ยตัวเกมจะพาเราเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับโอเลียน่านะครับเลขาของ CEO เจ้าสัวใหญ่แห่งทวีปกาล่านะครับจริงๆโปเกมอนหลักโอเลียน่าคือกาโบดอนนะครับโปเกมอนที่กลายร่างเป็นขยะก้อนใหญ่ได้นะครับแต่ว่าตัวที่ทำปัญหาให้กับผมเยอะๆนะครับก็คือไมโลติกนะครับโปเกมอนน้ำที่มันอืดมากๆวิธีการต่อสู้ก็คือนะครับใช้โปเกมอน1ตัวนะครับกางไลท์สกรีนเพิ่มพลังป้องกันพิเศษก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้โปเกมอนพิษอย่างบิงบองนะครับทำให้มันติดพิษด้วยท่าท็อกซิกโปเกมอนผมนะครับพอพลังป้องกันพิเศษมันเยอะเนี่ยมันก็จะหนามากๆนะครับอีกฝ่ายนึงจะเอาไม่ค่อยลงเท่าไหร่ชนะโอเลียน่ากลับมาได้นะครับก็มาสู่โปเกมอนลีกครั้งนึงจะมีเทรนเนอร์ที่ชื่อว่าบีดี้นะครับเข้ามาขวางซึ่งผมก็ใช้โปเกมอนตาขาบไฟนะครับชนะมาได้นะครับเขาเป็นโปเกมอนแฟรี่กับโปเกมอนธาตุพลังจิต นะครับเราใช้โปเกมอนแมลงก็พอโอเคอยู่นะและแล้วนะครับก็ถึงการรีแมตช์ล้างแค้นนะครับกับเนซ่านะครับหัวหน้ายิมธาตุน้ำที่ตอนต้นเกมเนี่ยจัดการโปเกมอนผมไปถึง2ตัวเลยนะแต่ว่ามาถึงตอนนี้นะผมมีโมอาน่าผมแล้วนะครับซึ่งกลายร่างเป็นนกร่าง3แล้วโมอาน่าผมนะครับพอบัฟพลังป้องกันแล้วเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนทำดาเมจผมได้เลยนะครับผมก็จัดการโปเกมอนหลักของเขานะครับอย่างกาเมราที่ไดนาแม็กหรือว่าใจแกนติแม็กไปได้เลยพอชนะเนซ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะสู้กับเบียร์นะครับหัวหน้ายิมธาตุต่อสู้ใหม่อีกครั้งนึงเป็นการรีแมตช์อีกรอบผมให้เอลซ่านะครับที่ตอนนี้เป็นธาตุแฟรี่กับพลังจิตเนี่ยสู้กับโปเกมอนตัวแรกเขาไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมค่อยส่งโปเกมอนตะขาบไฟไปสู้ใหม่นะครับเพราะว่าโปเกมอนตัวแรกของเขานะครับมันมีท่าโจมตีท่าบินนะครับแน่นอนว่าไอ้ตะขาบผมเนี่ยมันมีท่าเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มพลังป้องกันนะครับคือสู้กับโปเกมอนต่อสู้ได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็จะเป็นการต่อสู้กับหัวหน้ายิมคนสุดท้ายนะครับก่อนจะไปสู้กับแชมเปี้ยนนะฮะไรฮานเนี่ยคราวนี้เปลี่ยนทีมมาใหม่นะครับจะมีโปเกมอนหลายตัวที่เปลี่ยนสภาพอากาศได้เยอะมากผมเริ่มมาตัวแรกด้วยการส่งแซดเนสครับมาสู้กับเต่าทอโคนะครับเต่าทอโคจะมีอะบิลิตี้แรกแดดนะครับเพิ่มการโจมตีธาตุไฟลดดาเมจจากธาตุน้ำในแดดเนี่ยเราไม่สามารถใช้ท่าโจมตีทีเดียวทำให้เต่าตายได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงมันมีท่าโซล่าบีมด้วยนะครับจะทำดาเมจกับเราได้เยอะมากนะครับเป็นท่าพืชวิธีแก้ก็คือนะครับใช้โปเกมอนน้ำเราเนี่ยเป็นตัวล่อนะครับให้อีกฝั่งนึงกดใช้ท่าโซล่าบีมแต่ว่าในเทิร์นที่มันโจมตีมาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวเป็นบูดี้ออกมาได้นะครับซึ่งบูดี้ก็จะเรียกพายุหิมะเอามากลบแดดของมันทันทีโซล่าบีมเป็นท่าที่อยู่ในแดดเนี่ยจะใช้เวลาโจมตีแค่เทิร์นเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสภาพอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะกลายเป็นการโจมตี2เทิร์นแทนเพราะฉะนั้นแล้วกว่าเต่าทอโคนะครับจะยิงท่าโซล่าบีมใส่ผมได้นะครับผมก็มีโอกาสในการสร้าง
ออร่าเวลนะครับซึ่งออร่าเวลเป็นท่าที่สามารถบัฟพลังป้องกันกับพลังป้องกันพิเศษให้กับโปเกมอนของผมทั้งทีมนะครับติดกัน5เทิร์นได้เลยนะเต่าทอโคเนี่ยมันก็จะยิงโซล่าบีมมาใส่ผมกระปิดนึงนะครับพอมันเห็นว่าผมแพ้ท่าไฟนะครับมันก็จะโจมตีท่าไฟมาในเทิร์นต่อไปซึ่งผมก็สามารถใช้จังหวะนี้นะครับในการสลับออกมาเป็นแซดเนสใหม่อีกรอบนะครับโปเกมอนน้ำนะครับรับการโจมตีท่าไฟได้และพอไม่มีแดดและพออยู่ในออร่าเวลนะครับตีเบามากๆนะครับแซดเนี่ยตอนนี้นะครับยิงน้ำทีเดียวใส่อีกฝ่ายตายเลยการต่อสู้หลังจากนั้นนะครับก็เป็นการสลับตัวแรกโปเกมอนไปมานะครับบูดี้ชนะคูด้าโปเกมอนมังกรอีกฝ่ายได้เอลซ่าชนะทอนทูเนเตอร์โปเกมอนเต่าไฟได้และอียอนนะครับชนะฟลายก้อนกับดูราลูดอนได้นะฮะจริงๆแล้วเราควรจะไปสู้กับแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าเราต้องเคลียร์เนื้อเรื่องของโปเกมอนในตำนานก่อนนะครับเจ้าสัวโรสนะครับพยายามจะปลุกโปเกมอนในตำนานเพื่อทำให้โลกนี้มีพลังงานมากขึ้นนะครับโปเกมอนที่เจ้าสัวใช้นะครับคือโปเกมอนเหล็กนะครับซึ่งเรามีโปเกมอนธาตุไฟนะครับไม่มีปัญหานะครับในการต่อสู้กับโปเกมอนในตำนานอีเทอร์นาทัสนะครับหรือว่ามูเกนไดนาผมใช้อียอนครับออกมารับดาเมจแต่ว่าพอมีน้องหมานะครับซอยด็อกที่ผมให้ลูกชิ้นเมื่อตอนต้นเกมไปเรียบร้อยนะครับมันก็ออกมาช่วยผมนะครับตีอีเทอร์นาทัสตายเลยนะครับอียอนแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่และที่ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านะครับคือเจ้าฮอปนะฮะสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้กับลีออนนะครับที่เป็นแชมเปี้ยนซึ่งลีออนเนี่ยหลายๆคนเรียกว่าเป็นแชมป์ที่เก่งที่สุดในเกมนะครับหมายถึงว่าใช้เลเวลสูงด้วยนะครับแล้วก็โปเกมอนเขาเนี่ยก็เก่งแล้วก็มีความหลากหลายด้วยซึ่งจริงๆนะครับลีออนเขาเลเวลตั้ง65นะครับคือผมต้องไปฟาร์มเลเวลมาประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าเลเวลจะเท่าลีออนได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างยากเลยนะในการต่อสู้กับลีออนนะครับผมใช้ฟิกนะครับในการสู้กับ AG Slash ครับเราเป็นธาตุไฟก็สามารถชนะธาตุเหล็กได้นะครับต่อมานะครับผมใช้อียอนนะครับสู้กับไรพีเรย์ฝ่ายนะครับกว่าจะเอาชนะได้เนี่ยเราก็เสีย HP ไปครึ่งหลอดแล้วกอริลลาบูมของลีออนก็ออกมานะครับแต่ว่าผมก็ใช้ฟิกสู้อีกรอบนะครับสู้ครั้งนี้เนี่ยฟิกเสีย HP ไปประมาณครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่ากอริลลาของเขามันกอริลลาเทพลีออนก็ส่งโปเกมอนแฮกซอรัสออกมานะครับเป็นโปเกมอนมังกรที่พลังโจมตีเยอะมากนะครับแต่ว่าโมอาน่าผมนะครับพลังป้องกันเยอะกว่านะครับแค่พูดก็ขำแล้วและโปเกมอนตัวที่5เขานะครับรากาเพานะครับก็สู้กับเอลซ่าผมนะครับเอลซ่าผมมีท่าเดรนนิ่งคิสนะครับดูด HP มาได้บ้างนะครับก็พอชนะได้อยู่เรื่องการต่อสู้กับโปเกมอนพวกนี้ผมไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่นะครับปัญหาหลักก็คือผมอยากจะรักษา HP โปเกมอนไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าโปเกมอนสุดท้ายเนี่ยอันตรายมากนะครับตัวที่ผมกลัวที่สุดก็คือชาริซาร์ดหรือวาลิซาดอนนะครับที่พอแปลงร่างใจแกนตีแม็กซ์เขาเนี่ยจะมีท่าโจมตีธาตุไฟสุดโกงนะครับทำดาเมจเราทุกเทิร์นได้นะแถมมีท่าบินนะครับท่าหินนะครับท่าพืชด้วยนะครับเรียกว่าการโจมตีต่างๆมันครอบคลุมได้เยอะมากปัญหาผมก็คือตัวที่ออกมาตอนล่าสุดอ่ะคือเอลซ่าซึ่งผมไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าฝ่ายจะใช้ท่าโจมตีอะไรมานะเช่นปกติอ่ะถ้าเราเป็นตัวเหล็กเนี่ยเราก็จะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าฝ่ายไหนใช้ท่าไฟมานะครับแต่ว่าพอเป็นพลังจิตกับแฟรี่เนี่ยมันเดาได้ค่อนข้างยากซึ่งตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมต้องถ่วงเวลาไดนามิกของเขาให้จบก่อน3เทิร์นนะครับแปลว่านะครับผมต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้มันตีมา3เทิร์นแล้วมันทำดาเมจผมได้น้อยที่สุดนะเทิร์นแรกเนี่ยผมคาดหวังว่ามันจะโจมตีมาด้วยท่าไฟนะครับก็คือ Gmax Wildfire นะครับผมก็เลยส่งฟิกนะครับที่มี ability ดูดไฟมารับนะครับแต่เหมือน AI มันจะรู้นะครับมันกดใช้ท่าหินมาใส่ฟิกตายทันทีนะครับผมรู้สึกเศร้ามากนะครับเพราะว่าโปเกมอนตัวนี้ช่วยผมชนะมาได้หลายยิมมากๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าผมวางแผนดีกว่านี้นะครับส่งตัวอื่นมาตีดากระเพาะให้ตายเนี่ยฟิกก็คงไม่ต้องตายแบบนี้หรอกซึ่งพอฟิกตายนะครับตัวต่อไปที่ผมส่งมาก็คือแซนเนสนะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าแซนเนสตีลิซาดอนไม่ตายทีเดียวนะครับแล้วก็ลิซาดอนเนี่ยมันสามารถตีกลับมาด้วยท่าพืชได้นะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลนี่แหละครับพอผมรู้ว่าลิซาดอนมันจะตีท่าพืชมาใส่ผมนะครับผมก็สามารถสลับมัวหน้าออกมารับการโจมตีท่าพืชได้นะครับเราก็โดนไปประมาณ20ดาเมจเท่านั้นเองนะครับมัวหน้านี่คือเก่งมากนะครับคราวหลังถ้าเล่นใหม่เนี่ยต้องโดนแบนตามเกลาโดสไปแล้วแหละพอเราเป็นนกเหล็กนะครับเราก็พอคาดเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าอีฝ่ายเนี่ยจะใช้ท่าไฟโจมตีมาอีกทีนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะส่งจุดเริ่มต้นของการเล่นครั้งนี้ออกไปนะครับความโศกเศร้านะครับหรือว่าแซนเนสที่มีตัว S 3ตัวนะครับสะกดผิดมาทั้งเรื่องความโศกเศร้านะครับโดนการโจมตีธาตุไฟนะครับบวกกับเอฟเฟกต์ของ Gmax Wildfire นะครับลดไปประมาณครึ่งหลอดเลยนะและในเทิร์นต่อไปนะครับโปเกมอนของเราเร็วกว่าแล้วก็สามารถใช้ท่า Snipe Shot นะครับโจมตีทีเดียวติด Critical Hit แล้วก็ชนะ Lizardon มาได้และนี่แหละครับก็เป็นการส่งท้ายเกมโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์นะครับเพื่อเตรียมตัวการเล่นโปเกมอนสกาเลตแล้วก็ไวโอเลตของผมจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นเกมโปเกมอนที่สนุกมากเลยนะมีตัวโปเกมอนให้เลือกเล่นเยอะมากนะครับในเกมนี้แต่ว่าการฟาร์มเลเวลนะทำได้ช้าไปหน่อยนะครับถ้าไม่รวมเวลาในการเก็บเลเวลผมนะผมว่าเกมนี้ผมควรจะเล่นได้เร็วกว่านะประมาณเป็น10ชั่วโมงเลยสุดท้ายนี้นะครับก็มีโปเกมอนตายประมาณ4ตัวนะครับเอาเป็นว่ากฎของการแจกครั้งนี้นะครับก็คือผมจะสุ่มคนที่เป็นผู้ติดตามของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับในวิดีโอนี้นะแล้วก็ในอีกหนึ่งวิดีโอที่ผมตั้งใจจะทำในอาทิตย์แรกที่ Scarlet Violet ออกด้วยนะเราจะเลือกมา4คนนะครับ
ทุกคนคอมเมนต์ในวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ในวิดีโอหนึ่งด้วยแดดที่กำลังจะออกนะครับทุกคนก็จะมีโอกาสเป็น2เท่าขอสรุปนะครับเกณฑ์การเข้าร่วมก็คือ1นะครับเป็นผู้ติดตามของผมนะครับ2นะครับไปพิมพ์คอมเมนต์ในวิดีโอนี้นะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับถือว่าเป็น1สิทธิ์ในการเข้าร่วม3นะครับไปพิมพ์คอมเมนต์ในอีก1วิดีโอที่จะออกในอนาคตตอนเกม Scarlet Violet ออกนะครับคาดว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งในวิดีโอนั้นนะครับผมก็จะมีเตือนอีกทีนะครับว่าจะมีการแจกของรางวัลนะครับก็จะถือว่าเป็นอีก1สิทธิ์ในการเข้าร่วมนะครับคอมเมนต์1วิดีโอได้แค่สิทธิ์เดียวคอมเมนต์2วิดีโอได้2สิทธิ์นะครับก็คอมเมนต์เยอะก็ยิ่งดีเนาะจริงๆแล้วช่องผมคนคอมเมนต์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอกาสชนะของรางวัลค่อนข้างเยอะนะถือว่าเป็นการแจกของกำไรคืนทุกคนแล้วกันนะครับขอบคุณที่เป็นผู้ติดตามผมกันมายาวนานขนาดนี้นะครับวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ผมต่อไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆนะครับเราไว้เจอกันเกม Scarlet Violet ออกนะครับวันนี้สวัสดีครับ